ฉันรำคาญยาอะไรครับคุณวียานอนหลับพอใจไหมทำไมต้องซื้อเยอะอย่างนี้ครับฉันต้องกินมันทุกครั้งที่จะนอนไม่งั้นฉันนอนไม่หลับมีอะไรจะใส่อีกไหมคุณวีติดมันใช่ไหมถ้าฉันไม่ได้มันป่านนี้ฉันเป็นบ้าตายไปนานแล้วแมนแล้วไม่ต้องบอกนะว่าให้ฉันเลิกไม่ต้องมาเตือนด้วยฉันไม่ใช่ยิ้มหวาฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะฉันดูแลชีวิตตัวฉันเองได้ผมว่าคุณวีเครียดมากแล้วไม่รู้จะหาหน้าปรึกษาใครมากกว่านะครับคุณวีน่าจะพูดคุยระบายความเครียดของตัวเองให้หมอฟังบ้างนะครับฉันไม่ได้เป็นโรคประสาทอย่างนี้หวานฉันต้องไปหาหมอโรคจิตแต่คุณวีอาจจะเป็นได้นะครับถ้าปล่อยไว้นี่แม่พอแล้วนะพูดมากไปแล้วจะไปทำงานก็ไปไม่มีธุระอะไรก็ไม่ต้องมาหาฉันอีกฉันรำคาญไปสิWe'll be right back.
เบื่อเดี๋ยวก่อนถ้ายังไหวยังแค้นยังนะไม่ใช่คุณมีเหรอคะยังไงล่ะคะอาการได้เป็นห่วงอย่างที่แอดบอกใช่ไหมดูคุณวีด้วยนะท่าทางแกเครียดมากแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงที่สำคัญติดยานอนหลับมากด้วยแกก็ขนเสื้อผ้าอาจจะมาค้างเพื่อนๆคุณวีสัก 2-3 วันนะคะดีแล้วนะคุณแมงคะแอดโทรไปบอกคุณอาทิตย์แล้วนะคะเธอกำลังจะตามมาเนี่ยค่ะก็เหลือแต่คุณหวาค่ะไหนนั่นเดี๋ยวฉันพูดเองคุณต้องให้เวลาหน่อยนะฝากคุณวีด้วยไปก่อนละค่ะจริงเลยรอก็ไม่ได้แค่เนี้ยครูสนิทแล้วน้ำใจจริงๆไม่รู้จะรีบไปถึงไหนกันยากเสียเลยจ้ะไป
อแมนคะอแมนอแมนยังไม่ได้บอกหวาเลยว่าให้หวามาทำไมที่โรงพยาบาลใครเป็นอะไรคะคุณวีไม่เป็นไรคะคุณวีกินยาเกินขนาดนะที่อาไม่บอกหวาเพราะกลัวหวาจะไม่มาเยี่ยมนะหวาแม่ของหวากำลังเครียดมากนะเขาต้องการกำลังใจนะเขาไม่มีใครเลยนอกจากอาทิตย์กับหวานะเลิกทิฏฐิสวรรค์นาหวาไปหาแม่เขาหน่อยเถอะนะขึ้นไปซะหน่อยเถอะนะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วรู้ไหมว่าหวาอาจจะไม่ต้องได้พบหน้าคุณวีอีกเลยก็ได้ถ้าหมอเขาช่วยชีวิตไว้ไม่ทันนะหวาจะรออยู่ในรถก็ได้ถ้าหวาสบายใจแบบนั้นอาก็ไม่ว่าอะไรหวาตัดสินใจเองก็แล้วกันนะI'm not afraid to die.
ยไม่ปิดประตูด้วยแอนออกเร็วหวานแล้วแน่นะแล้วฉันจะมาอยู่ด้วยอ่ะบอกแล้วครับแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้ว่าอะไรฮะคุณบีนั่งก่อนสิครับใจจังแต่งบ้านน่าอยู่ดีจังเข้าใจแต่งนี่แมนจริงๆของเดิมมันก็มีมาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วฮะที่เหลือเด็กๆก็ช่วยกันช่วยกันทุกคนแอดก็ช่วยแต่งนี่นะคะคุณวีขาน้ำค่ะใจจ้าฉันรู้แล้วถ้าเรื่องยุ่งกับชาวบ้านแล้วไม่มีเธออยู่ด้วยก็ผิดไปแล้วล่ะแอดคุณวีก็แต่ถึงนั้นก็เถอะนะแอดฉันต้องขอบใจเธอมากถ้าไม่ได้เธอกับอาทิตย์น่ะป่านนี้ฉันคงตายไปแล้วไม่ครับแม่สัญญานะครับว่าจะเลิกกินยานอนหลับโถลูกแม่เข็ดแล้วลูกไปนอนให้เขาลามท้องอ่ะไม่สนุกหรอกนะวีครับเล่าเรื่องจิตแพทย์จะว่าไงฮะหมอที่ว่านี่ก็หมอคนเดียวที่รักษา